สวัสดีค่ะมหาเทวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่16ถึง30กันยายนปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกันค่ะเพราะศรัทธาเพราะความดีจงตั้งมั่นจงเชื่อมั่นก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วเราจะสู่จุดมุ่งหมายที่เราปรารถนาค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกันค่ะดวงโดดเด่นเป็นที่จับตามองช่วงนี้ไปที่ไหนอยู่ที่ไหนมักจะเป็นที่โดดเด่นหรือการพบปะการเจรจาจะประสบความสำเร็จค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามางานไม่เป็นดังใจลูกน้องบริวารสิ่งรอบข้างไม่ได้ดังเป้าหมายระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นการตายสิ่งไม่ดีขอให้ระมัดระวังคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารอาจจะนำอุปสรรคปัญหาความทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้ค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้ต้องเครียดวิตกกังวลแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเกณฑ์ของความรักระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าในช่วงระยะเวลานี้สุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดการล้มหมอนนอนเสือขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะคำพูดจากผู้ใหญ่จะทำให้คุณทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจแม้คำพูดนั้นอาจจะเป็นด้วยความห่วงด้วยความเป็นกังวลแต่คนฟังมันก็อาจจะบาดลึกเข้าไปในใจค่ะระวังความผิดหวังล่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจระมัดระวังความผิดหวังด้วยค่ะมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าเอ้ามหาเทวีบอกผิดหวังแล้วทำไมจะได้ของสิ่งของมีค่าอาจจะผิดหวังในบางเรื่องแต่ได้ในบางอย่างได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าแต่คนที่ตั้งเป้าหมายไว้อาจจะไม่เป็นดังใจมันเป็นหลายสิ่งหลายอย่างในเกี่ยวข้องกับความหวังในความต้องการของมนุษย์เราค่ะจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาห่วงลูกห่วงบุตรห่วงบริวารยังคงเป็นอุปสรรคปัญหาที่รุมเร้าเข้ามาหลายอย่างต้องแก้ไขต้องจัดการการเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นเงินไม่เป็นดังใจเงินไม่ได้ดังเป้าหมายแต่ความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์จะทำให้คุณมีพลังใจให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะคุณจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลคนทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีมาให้กับคุณค่ะแต่บางครั้งลึกๆในใจก็ยังคงมีเรื่องเศร้าทรมานใจกับบางสิ่งบางอย่างขอให้มีสติในการตัดสินใจแล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะสรุปสำหรับชาวราศีกันประจำวันที่16ถึง30กันยายนเกณฑ์ของความรักคนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของคนที่มีคู่อาจจะทั้งทุกข์และสุขกับความรักหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่มหาเทวีขอให้คุณมีสติในการตัดสินใจอย่างเช่นคนโสดแม้จะมีคนเข้ามาคุณต้องมีสติในการเลือกเลือกให้ดีที่สุดแล้วอะไรจะเกิดเราก็ต้องน้อมยอมรับกับสิ่งที่เราเลือกแม้กระทั่งคนที่มีคู่ก็ขอให้คิดสิ่งที่ดีๆในแรกเริ่มที่เราคบกันแต่ในช่วงเวลานี้แม้จะมีอุปสรรคก็ขอให้จับมือแล้วต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานระมัดระวังคำพูดกับผู้ใหญ่งานไม่เป็นดังใจความผิดหวังไม่เป็นดังเป้าที่คิดหรือต้องการขอให้ใช้สติในการตัดสินใจแล้วจะผ่านพ้นไปได้เกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นแต่จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าระมัดระวังเป็นทุกขลาภค่ะการเดินทางไกลระมัดระวังอุปสรรคสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะ